بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับได้มีโอกาสมาพบกับน้องๆกลุ่มฟิดยะตุนฮักซึ่งวันนี้ถือว่าเยอะนะครับเนื่องจากด้วยปัจจัยก็คือฝนตกเรียกว่าตลอดทั้งวันมาแค่นี้ก็ถือว่าเยอะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็เรียกว่าด้วยใจจริงๆนะครับหมายถึงว่าต้องมีความตั้งใจมากหน่อยกว่าปกติในเมื่อมีอุปสรรคนะครับแล้วก็พยายามในการที่จะแสวงหาความดีก็จะได้ภาคผลเยอะเป็นพิเศษกว่าการปฏิบัติในยามปกติท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับได้พูดได้รายงานได้บอกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงผลบุญของเรานี่จะขึ้นอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยของเรานะครับอัจญุรุกีอะลากอดรีนศอบิกีนบีบอกกับท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่าผลบุญของเธอนั้นขึ้นอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยที่เธอมีฉะนั้นถ้าเราลำบากเยอะเหน็ดเหนื่อยเยอะใช้ความพยายามเยอะก็จะได้ภาคผลมากกว่าเราปฏิบัติทั่วๆไปหรือปกติทั่วๆไปนะครับก็หวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีให้กับเราในฐานะแห่งการใช้ความพยายามอุตสาหะในการที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็ฝึกตนเองหัวข้อที่ได้รับการประสานจากคุณอนัสนะครับก็คือสู่แนวทางที่เที่ยงตรงนะครับซึ่งก็เหมือนได้ยินว่าพูดไปในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเป็นการให้ต่อยอดเพิ่มเติมผมก็เลยเสนอว่าก็พูดถึงสิ่งที่นอกจากเป็นการยืนหยัดในหลักการศาสนาตามกิตาบุลสุนนะห์แล้วเนี่ยก็จะพูดประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างนักวิชาการด้วยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นการเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเลี่ยงไม่ได้กับประเด็นเรียกว่ามัสอะลาที่เราบอกว่ามีคีลาฟมีการขัดแย้งกันเห็นไม่ตรงกันอินชาอัลลอฮ์วันนี้ก็จะได้พูดถึงตรงนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่เราควรสร้างความเข้าใจมีกอยดะหรือกฎที่เขาพูดกันบ่อยหน่อยเขาบอกลาอิงกาเราฟีมาไซอินคีลาฟไม่มีการคัดค้านกันในเรื่องของประเด็นที่เขาคีลาฟเขาขัดแย้งกันแต่จริงๆกฎนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าไม่ถูกต้องไม่ซาลีมไม่ถูกต้องเท่าไหร่ที่ถูกต้องเนี่ยลาอิงกาเราฟีมาซาอิลินอิจติฮาดไม่มีการคัดค้านในมัสอะลาหรือประเด็นที่เป็นการวินิจฉัยซึ่งอินชาอัลเลาะห์อันนี้ก็จะได้พูดแล้วก็ยกตัวอย่างในช่วงหลังที่เราจะพูดถึงการให้ยึดมั่นในกิตาบุลและซุนนะห์เป็นประการแรก2 สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งเอาไว้ก็คืออัลกิตาบและก็ซุนนะห์ก็คืออัลกุรอานและก็สุนนะของท่านนบีคำว่าสุนนะนี่ก็คือคำพูดการกระทำนะครับการยอมรับของท่านนบีแล้วบางทีก็เป็นการรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าคูลุกียะและก็คอลกียะคูลุกียะก็คือเรื่องด้านอัคลากด้านมารยาทส่วนคอลกียะก็คือด้านโครงสร้างอย่างเช่นที่บอกว่าเออนบีผมนบีเป็นยังไงนะครับความสูงของนบีเป็นไงผิวนบีเป็นไงเคราของนบีเป็นไงอะไรเงี้ยนี่ด้านโครงสร้างนะครับก็ถือว่าเป็นซุนนะที่ฮะซอฮาบะห์นี่เขาได้รายงานมาที่ว่า2 สิ่งซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่นบีได้ทิ้งไว้คืออัลกุรอานและก็ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนาของเราเนี่ยใช้ให้ยึดมั่นในหลักการศาสนาแล้วก็ห้ามในการแตกแยกเดี๋ยวเราต้องทำความเข้าใจระหว่างเห็นต่างนะครับหรือเห็นไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกับการแตกแยกต้องแยกกันด้วยเพราะการเห็นต่างเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องแตกแยกกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ซึ่งเป็นอายะห์กุรอานที่เราได้ยินบ่อยแล้วก็คอเตบหลายๆคนเนี่ยก็จะอ่านอายะห์นี้ในตอนที่เขาเริ่มคุตบะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันวะลาตะฟัรรอกูวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันอัลลอฮ์บอกว่าจงยึดมั่นในสายเชื่อของอัลลอฮ์โดยพร้อมเพียงกัน
ฮับลุนนี่แปลว่าเชือกนะฮับลุลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยท่านอิมามอิบนุกะซีรอฮิมุลลอฮ์ซึ่งนักตัฟซีรนะได้อธิบายนะครับบอกว่าคืออะฮดิลลาห์บิฮับลิลลาห์คืออะฮดิลลาห์ก็คือพันธสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือบอกว่าก็คืออัลกุรอานหมายถึงอัลกุรอานยึดสายเชื่อของอัลเลาะห์นี่คืออัลกุรอานท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาซึ่งเป็นซอฮาบะห์ถ้าพูดถึงในบรรดานักตัฟซีรเนี่ยก็จะนึกถึงท่านอิบนุอับบาสเป็นระดับต้นๆท่านอิบนุอับบาสบอกว่าตะมัสซะกูบิดีนิลลาห์ที่บอกว่าทั้งหลายจงยึดสายเชื่อของอัลเลาะห์นี่หมายถึงให้ยึดศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาท่านอับดุลลาห์มุสอูดเป็นซอฮาบะห์เหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการอธิบายกุรอานอีกท่านหนึ่งท่านบอกว่าหมายถึงฮุวะอัลญะมาอะห์บอกยึดสายเชื่อของอัลเลาะห์นี่หมายถึงว่าให้ยึดญะมาอะห์ให้อยู่กับญะมาอะห์ให้อยู่กับกลุ่มที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาแล้วก็อีกช่วงนึงในอายะห์นี้ที่ว่าวะลาตะฟัรรอกูและอย่าได้แตกแยกกันอย่าได้แตกแยกก็หมายถึงอะไรใช้ให้ยึดมั่นในหลักการศาสนาและอย่าแตกแยกจากญะมาอะห์หรือกลุ่มนะครับที่ยึดมั่นบนหลักการศาสนาเป็นการชี้เห็นว่าห้ามที่จะตะฟัรรุกห้ามที่จะแตกเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นเหล่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดแล้วก็เป็นการแบบตำหนิถึงกลุ่มที่พยายามคนที่พยายามแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วก็บอกว่านบีเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาแต่ประการใดนะนบีไม่ต้องมารับผิดชอบหรือนบีเนี่ยจะต้องเศร้าไปกับการที่พวกเขานั้นแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าอัลเลาะห์จึงบอกกับท่านนบีบอกว่าเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาอัลเลาะห์บอกอินนัลลซีนฟัรรกูดีนะฮุมวะกานูชีอะลัสตะมินฮุมฟีชัยอัลเลาะห์บอกว่าบรรดากลุ่มที่เขาแตกออกเป็นกลุ่มเป็นชีอะห์ชีอะตุนชีอะห์เป็นกลุ่มเป็นอะห์ซาบเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยลัสตะมินฮุมฟีชัยเจ้าหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาแต่ประการใดอิบนุอับบาสเนี่ยอธิบายว่าก็คือพวกอะห์ลุลกิตาบพวกยะฮูดพวกนอซอรอซึ่งก่อนที่นบีจะถูกส่งมาเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มอ่ะนะนอซอรอเนี่ยคริสต์นี่ก็มีนิกายของเขายะฮูดเนี่ยก็เป็นนิกายเป็นกลุ่มของเขานะและแน่นอนพอแล้วท่านนบีมุฮัมมัดถูกส่งมาเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อมารวมเขาเนี่ยแตกแยกเป็นกลุ่มเป็นนู้นกลุ่มนี้นบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกแต่งตั้งมาแล้วเพื่อให้รวมคนเนี่ยบนสายเชื่อของอัลเลาะห์รวมคนบนศาสนาของอัลเลาะห์ให้เป็นอุมมะฮ์วาฮิดะห์ให้เป็นประชาชาติเดียวกันคือประชาชาติอิสลามไม่ให้เป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้ครั้นเมื่อพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆนะแล้วอัลเลาะห์ก็เรียกร้องให้คนที่ตอบรับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้ยึดอะไรรวมเป็นกลุ่มอย่าแตกเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็คนที่พยายามที่บางทีเนี่ยอยู่ในอิสลามแล้วก็อาจจะมีสร้างความแตกแยกในเรื่องของอะกีดะห์บ้างบทบัญญัติบ้างก็จะมีคนต่างๆเหล่านี้ที่นบีมุฮัมมัดเรียกร้องแล้วนะก็จะมีคนที่พยายามเอาอะกีดะห์อะไรที่ไม่ถูกต้องมาหรือการปฏิบัติอะไรที่ไม่ถูกต้องมาอัลเลาะห์ก็จึงบอกกับท่านนบีวะลัสตะมินฮุมฟีชัยเจ้าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาแต่ประการใดเพราะนบีเนี่ยเรียกร้องอะไรครับให้รวมบนหลักการศาสนาแต่ก็มีคนที่พยายามสร้างความแตกแยกด้วยการนำอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องมาเนี่ยเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แสดงว่าศาสนาเนี่ยให้เรานั้นรวมกับญะมาอะห์ที่ยึดมั่นบนหลักการและห้ามเราที่จะแตกแยกแยกกลุ่มมีญะมาอะห์แยกกลุ่มแยกมัสยิดแยกองค์กรเพราะอะไรเข้าไม่ได้ที่บอกว่าอะไรครับพยายามให้เป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พอละมันเป็นกลุ่มเยอะๆขึ้นเนี่ยพลังมันเยอะขึ้นหรือพลังมันน้อยลงมันน้อยลงถ้ามันกลุ่มใหญ่สมมุติว่ามี100คนน่ะถ้าเป็น2กลุ่มก็จะสมมุติว่า50 50แน่นอนกำลังเนี่ยมันลดลงไปฮะมันก็ลดแต่ถ้ามันมีกลุ่มใหญ่เนี่ยพลังมันเยอะระดมสมองอะไรเบรนๆนะสตอมอะไรนะพูดอะไรนะระดมความคิดกันเนี่ยมันเยอะมันก็มีความคิดนะ
แต่พอรามันแตกไปอ้าวสมมุติเป็น3กลุ่มกลุ่มละ30 30 40อ้าวถ้าเป็น4กลุ่มอีก20 20 20อ้าวบางที30บ้างมันยิ่งแตกไปมันกำลังมันก็ลดลงฉะนั้นนี่คืออะไรครับการที่รวมกันเยอะแต่แน่นอนอิสลามไม่ได้หมายความว่าเออรวมกันเข้าไปจะยังไงก็ได้รวมกันเข้าไปไม่ใช่อิสลามดูคุณภาพก่อนจำนวนแน่นอนแต่ถ้ามันมีคุณภาพด้วยแล้วก็จำนวนเยอะด้วยโอ้อันนี้สุดยอดแต่ถ้ามี2อย่างมันต้องเลือกอ่ะจะเอาจำนวนเป็นหลักหรือจะเอาคุณภาพต้องเอาคุณภาพสิเพราะจำนวนเนี่ยถ้ามันเยอะมันเหมือนฟองน้ำในทะเลไม่มีประโยชน์นะถ้ามีเยอะจริงแต่ละคนเนี่ย100คนเนี่ยติดยาไป50แว้นอีก20นะไปติดยาไปเที่ยวกันไปมั่วสุมกันอีก20ไม่มีประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสร้างความเสียหายกับตัวเขาแล้วก็สังคมท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยซอฮาบะห์ที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยท่านได้พูดถึงกลุ่มที่เป็นซอฮาบะห์ด้วยกันเนี่ยเป็นการยกย่องชมเชยนะก็พูดไว้ยาวพอสมควรแล้วท่านก็พูดจนกระทั่งบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยเป็นคนที่เคร่งครัดเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งมากที่สุดเป็นคนที่มีหัวใจที่สะอาดที่ดีที่สุดเป็นคนที่พยายามออกห่างจากสิ่งที่ตะกั่นลุกสิ่งที่มันฝืนสิ่งที่มันทำอะไรให้เกิดความลำบากเนี่ยซอฮาบะห์นี่เขาจะทำอะไรที่ให้มันเกิดความสะดวกความง่ายเพราะเขาจะออกห่างจากสิ่งที่มันฝืนแล้วก็ให้ทำให้ลำบากเนี่ยเขาจะไม่ทำจนกระทั่งท่านมาบอกในช่วงท้ายคำกล่าวของท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดบอกว่าให้ยึดมั่นให้ยึดมั่นอัคลากแล้วก็ประวัติชีวิตชีวประวัติของพวกเขาให้ยึดมั่นในแนวทางของพวกเขาฟาตามัสซะกูบิมัสตะตอตุมมินอัคลากิฮิมวะซิยาริฮิมพวกทั้งหลายจงยึดมั่นในมารยาทกิริยามารยาทของเขาแล้วก็ซียรก็คือซีเราะห์ประวัติของพวกเขาเนี่ยให้มากที่สุดฟาอินนะฮุมกานูอาลันฮุดันมุสตะกีมเพราะพวกเขาหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพวกเขาอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องที่เที่ยงตรงก็คือแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมให้เรายึดมั่นบนแนวทางที่เที่ยงตรงคือแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์มีอายะห์หนึ่งที่เราอ่านเป็นประจำและที่เราขอดุอาอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นอายะห์ที่เราเป็นการขอนะเป็นดุอาถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเราหมาดฟัรดูไม่รวมสุนัตฟัรดูเนี่ยห้าเวลาเนี่ย17รอกะอะห์ไม่รวมละหมาดสุนัตบางคนเนี่ยอาจจะมากกว่า20หรือ30รวมสุนัตต่างๆก่อนหลังฟัรดูแล้วก็สุนัตในรอบวันอีกอาจจะ40 50รอกะอะห์เราก็ขอ1รอกะอะห์นี่ก็มีแล้วที่จะขอว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขออัลเลาะห์ได้นำทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงแล้วก็คือแนวทางของอะไรครับแนวทางที่ก็เราก็อธิบายว่าแนวทางที่ตรงๆคือแนวทางของใครอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมต่อไปเป็นไหนครับซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมเป็นแนวทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงประทานความโปรดปรานประทานเนียมะให้กับพวกเขาแนวทางของบรรดานบีบรรดารอซูลคนดีๆคนตายชะฮีดคนซอลิฮีนทั้งหลายนี่คือแนวทางที่อัลเลาะห์ได้ประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขามาแล้วฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราขอแน่นอนมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำขอแล้วเราก็ออกจากนอกแนวทางคำขอของเราเนี่ยมันก็ต้องตรงหรือควบคู่กับการปฏิบัติของเราเราอยากจะให้อัลลอฮ์แนวทางที่ถูกต้องให้กับเราแต่พอเราละหมาดเสร็จนี่เราก็ไปนั่งสูบบุหรี่แล้วมาเสร็จนี่เราก็ยังไม่ทันกลับบ้านก็ไปนั่งนินทาคนอื่นแล้วมาเสร็จนี่ก็ไปทำอะไรที่มันผิดอะไรที่ไร้สาระคือเรากำลังเพิ่งขอต่ออัลเลาะห์มาไม่เคยกี่นาทีพอละหมาดเสร็จเนี่ยเราก็ไปทำอะไรที่มันผิดไม่ใช่แนวทางที่เที่ยงตรงแล้วฉะนั้นมันขอต่ออัลเลาะห์มันก็ต้องตัวเราต้องปฏิบัติด้วยใช่มั้ยครับไม่ใช่ขอต่ออัลเลาะห์เพียงอย่างเดียวแต่ตัวของเราเนี่ยไม่พยายามปรับให้มันอยู่ในหลักการของศาสนาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยยึดในหลักการบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ได้วะฮีให้และการยึดมั่นในหลักการศาสนาเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟัสตัมซิกบิลลาซีอูฮัยยะอิไลกะอินนะกะอะลาซิรอติมุสตะกีมฟัสตัมซิกบิลลาซีอูฮัยยะอิไลกะมุฮัมมัดเจ้าจงยึดอัตตะมัสสุกอันอิสติมซาก
อิมซากเนี่ยอิมซากเนี่ยตอนเวลาอิมซากกับนะ11เดือนนี่ไม่ค่อยได้ยินนะแต่เวลารอมฎอนมานี่จะได้ยินอิมซากเพราะอะไรทานซะฮูรเวลาอิมซากอิมซากก็งดอัมซากายุมซิกุอิมซากงดจากการกินการดื่มแต่มัสุกให้ยึดไว้จับไว้ฟัสตัมซิกบิลลซีอูฮัยยะอิลัยด้วยกับสิ่งที่ถูกวะฮีให้กับเจ้าและการยึดมั่นในหลักการศาสนานี่แหละมันเป็นเหตุเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงอินนะกะอะลาซิรอติมุสตะกีมอัลเลาะห์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าเจ้านั้นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงที่ถูกต้องก็คือแนวทางที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยได้พูดถึงกลุ่มยะฮูดที่แตกออกเป็น71จำพวก71กลุ่มนาซอรอเป็น72และประชาชาติของนบีเนี่ยจะเป็น73นะครับเป็น73นั่นคือว่ามีกลุ่มหนึ่งที่รอดที่เหลือเนี่ยก็ไปนรกนะกุลลูฮาหรือกุลลูฮุมฟินนาร์อิลลาวาฮิดะไปนรกที่เหลือที่จะรอดเนี่ยคืออันเดียวซอบะก็เลยถามท่านนบีว่าใครที่รอดแน่นอนนะครับมันจะมีกลุ่มต่างๆแต่ซอฮาบะห์เขาก็ถามนบีว่าอันไหนรอดอันนี้คือการถามและแน่นอนใครก็อยากจะรอดคงไม่ไปถามอะไรมันเยอะแล้วต้องมาอธิบายใช่ป่ะเอาที่แบบลัดเลยก็คือทำยังไงแล้วรอดนะถ้าจะไปถามในกลุ่มที่อย่างนี้เอาแบบรอดดีกว่าเอาใครเนี่ยรอดนบีจึงบอกว่ามาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีสิ่งที่ฉันคงอยู่แล้วก็ซอฮาบะห์ของฉันสิ่งใดที่นบีทำสิ่งใดที่ซอฮาบะห์เขาทำคงอยู่ในสิ่งนั้นน่ะในหลักการนั่นน่ะอันนั้นน่ะคือการรอดฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปสิว่าถ้าเราอยากจะรอดน่ะก็ต้องกลับไปไหนกลับไปหาว่านบีและซอฮาบะห์นี่ก็ทำยังไงมันไม่มีใครรับประกันใครได้นะว่าอันไหนจะรอดไม่รอดแต่อัลกุรอานหะดีษเนี่ยอันนี้มีการรับประกันว่ารอดและเราเนี่ยจะมาเรานี่มาทีหลังนบีเนี่ยเป็นพันปีเนี่ยแล้วเราบอกว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาหรือว่าขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้คือของดีของเจ๋วเนี่ยถ้านบีซอฮาบะห์ไม่มีอ่ะนะไม่ได้ปฏิบัติไม่บอกไว้เนี่ยมันไม่ใช่ของดีอิหม่ามมาลิกเป็นอิหม่ามท่านที่สองในสี่มัซฮับนะอิหม่ามฮานาฟีแล้วก็อิหม่ามมาลิกีอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอิบนุฮะมัดอิบนุฮัมบัลหรือฮันบาลีอิหม่ามมาลิกเนี่ยซึ่งได้ฉายาว่าเป็นอิหม่ามุดาริมฮิจรอออิมามุดารินฮิจรอก็คืออิมามหรือผู้นำที่ดารินฮิจรอด้านบ้านแห่งการอพยพดารินฮิจรอก็หมายถึงมาดีนะเพราะนบีเนี่ยอพยพจากมักกะมามาดีนะและอิมามมาลิกนี่ท่านอยู่ที่นี่แล้วก็สอนในมัสยิดนบีเนี่ยยาวนานก็ได้ฉายาหรือคนเรียกว่าเป็นอิมามุดารินฮิจรออิมามแห่งดารินฮิจรอท่านบอกว่าคนที่มาทีหลังในอุมมานี้ในประชาชาตินี้เนี่ยจะยังไม่ดีหรอกนอกจากว่ามันต้องดีตามคนที่มาก่อนนะท่านบอกว่ามายัสลุฮูอาคิรุฮาซิลอุมมาอิลลาบิมาซอลุฮะอิลลาบิมาซอลุฮะบิฮิอัววะลูฮานะท่านบอกว่าลายัสลุฮูอาคิรุฮาซิลอุมมามายัสลายัสลุฮูอาคิรุฮาซิลอุมมาสุดท้ายหรือประชาชาตินี้ยุคหลังหรือคนที่มาทีหลังในประชาชาตินี้เนี่ยจะยังไม่ดีอิลลาบิมาซอลูฮาบิฮิอาวะลูฮานอกจากว่าคนที่มาก่อนน่ะที่เขาต้องดีตามคนที่มาก่อนแล้วคนที่มาก่อนเนี่ยเขายึดอะไรครับยึดอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคำพูดของคนอื่นเนี่ยอาจจะรับก็ได้หรือไม่รับก็ได้ยกเว้นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคนอื่นๆเนี่ยคำพูดของเขาเนี่ยอาจจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เอาไม่เอาเงี้ยก็ต้องไปเทียบว่าตรงตามอัลกุรอานและหะดีษหรือไม่แต่นบีเนี่ยต้องยึดต้องเอาอย่างเดียวถ้าเป็นของนบีเพราะถูกใช้เราเนี่ยถูกใช้ให้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงบอกว่าให้เรายึดในซุนนะห์ของท่านแล้วก็แนวทางของคนที่เป็นคุลาฟะรอชิดีนให้กัดมันด้วยกับฟันกรามฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟะรอชิดีนมะฮดียีนพวกเราจงยึดในซุนนะห์ของฉัน
และซุนนะของคูลาฟะรอชิดีนโดยเฉพาะคอลิฟะทั้ง4เนี่ยที่เราว่าเป็นคูลาฟะรอชิดีนอบูบักรอุมัรอุสมานอาลี3คนนี้เป็นคอลิฟะเป็นผู้ปกครองหลังจากท่านนบีรวมกันแล้วเนี่ย30ปีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ยึดซุนนะของฉันและก็ยึดซุนนะของบรรดาคูลาฟะรอชิดีนเป็นการที่เห็นว่าแนวทางสิ่งที่บรรดาคูลาฟะรอชิดีนใช้หรือการปฏิบัติเนี่ยถือเป็นซุนนะเหมือนกันเพราะนบีใช้คำว่าซุนนะแนวทางเหมือนกันนะฟาอะลัยกุมบิซุนนะติวะซุนนะติลคูลาฟะอิรอชิดีนซุนนะนบีเรียกซุนนะเหมือนกันอุลามะห์จึงบอกว่าคูลาฟะรอชิดีนเนี่ยก็ถือเป็นซุนนะเป็นแบบอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติเหมือนกันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะมัสซะกูบิฮาวะอับดูอะลัยฮาบินนาวายิดตะมัสซะกูนะให้ยึดมันแล้วก็ให้กัดมันด้วยกับฟันกรามนบีกำลังเปรียบให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าให้ยึดจริงๆฟันในปากของเราฟันที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยคือฟันกรามนบีบอกให้กัดด้วยกับฟันกรามหมายถึงว่าให้ยึดมั่นจริงๆนะเพราะฟันกรามเนี่ยแข็งแรงที่สุดในปากใช่ป่ะกัดมันยึดมันด้วยกับฟันกรามนั่นนี่คือหลักการที่มาจากอัลกุรอานและหะดีษของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ใช้ให้เรานั้นน่ะยึดมั่นในหลักการศาสนาแล้วก็อย่าให้เรานั้นหรือห้ามเราที่จะแตกแยกที่จะออกไปจากหลักการศาสนามันไปวันกิยามะห์นี่จะมีคน2กลุ่มหลักๆคือหน้าขาวกับหน้าดำคือหน้าขาวเนี่ยคนยุโรปอะหน้าดำเนี่ยแอฟริกาเนี่ยไม่ใช่หน้าขาวหน้าดำอย่างนั้นอัลเลาะห์ไม่ได้มาดูภายนอกอัลเลาะห์ไม่ได้ดูซุวาริกุมนะไม่อัลเลาะห์ไม่ดูภาพลักษณ์ภายนอกแต่อัลเลาะห์ดูที่ไหนครับดูอามานดูการงานแล้วก็ดูหัวใจวะลากินอัลเลาะห์ยังซูรุอิลากุลูบิกุมวะอามาลิกุมอัลเลาะห์ดูหัวใจและอัลเลาะห์ดูการงานเพราะเรื่องสีผิวเรื่องผู้หญิงผู้ชายจะสูงจะเตี้ยนะจะเกิดที่นู่นเกิดที่นี่เนี่ยมันเลือกไม่ได้แต่เราจะดูสิ่งที่มนุษย์เลือกได้คืออะไรครับคือหัวใจของเรานี่เป็นยังไงดูการปฏิบัติของเราเพราะเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้สิทธิ์เลือกนะท่านอิบนุอับบาสอธิบายอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่ายามาตับยัดดูจูฮูวะตัสวัดดูจูวันนั้นเนี่ยจะมีหลายใบหน้าที่ขาวอิบยัดดูบยาบนี่แปลว่าสีขาวอับยัดสีขาวนะใบดอใบดออัลเลาะห์บอกว่ายามาตับยัดดูจูฮุนวันที่หลายใบหน้าจะขาวผ่องใสเจิดจรัสวัตัสวัดดูจูและก็หลายใบหน้านี่อัสวัดดุนแปลว่าสีดำซาดะวันนั้นวันกิยามะห์หลายใบหน้าจะขาวผ่องใสและก็หลายใบหน้านี่ก็จะดำอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยอธิบายว่าใบหน้าที่ขาวที่ผ่องใสมีแสงสว่างเนี่ยคือใบหน้าของอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์ใบหน้าของคนที่ยึดมั่นในหลักการศาสนายึดมั่นในแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละหน้าดำใครล่ะครับท่านบอกว่าคนที่หน้าดำเนี่ยก็คืออะฮ์ลุลบิดอะฮ์ติวัลฟุรกอติคนที่หน้าดำเนี่ยคือพวกชาวบิดอะฮ์คนที่อุตริกรรมในศาสนาและก็ฟุรกอคนที่พยายามแตกแยกออกไปจากหลักการศาสนาไม่ยึดมั่นในหลักการศาสนาฟุรกอเนี่ยฟิรอกเนี่ยกลุ่มต่างๆพยายามแตกออกไปแยกออกไปนะครับด้วยกับอากีดะห์ด้านความเชื่อด้านการปฏิบัติฉะนั้นเราจะต้องยึดมั่นในหลักการศาสนาและมันจะส่งผลในวันอาคิเราะห์เนี่ยใบหน้าจะขาวและมันจะเป็นการแบ่งให้เห็นว่าอ๋อหน้าขาวหน้าดำเนี่ยเราจะรู้หน้าที่ผ่องใสกับหน้าที่หมองคล้ำหน้าที่ดำหน้าที่ผ่องใสคือหน้าของคนที่ยึดมั่นในกิตาบุลละซุนนะหน้าที่ดำคือคนที่อุตริกรรมขึ้นมาคนที่พยายามแตกแยกออกไปจากหลักการของศาสนาฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ศาสนาได้ย้ำเตือนกับเราในเรื่องการยึดมั่นอัตตมัสสุกบิลกิตาบิวัสซุนนะยึดมั่นในหลักการของศาสนาและที่เป็นอะไรครับอันกิตาบก็คือกิตาบในคำพีก็คืออันกุรอานและก็ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่นบีมีชีวิตอยู่เนี่ยนบีได้รับวะฮีใช่ป่ะเป็นกุรอานแล้วก็เป็นวะฮีที่เรียกว่าเป็นซุนนะหรือเป็นหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ตอนนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยมีปัญหาอะไรก็ไปไหนก็ไปหานบีได้ตอนนบีมีชีวิตอยู่ตอนมีปัญหาก็ไปหานบีแน่นอนบางคนบอกว่าเอ้ยในสมัยนบีมีปัญหาไหมมีสิมันก็มีความขัดแย้งบางทีซอบ้านนี่เขาก็ขัดแย้งกันทำนี้ถูกไม่ถูกอ่ะไปหานบีอ่านบีตัดสินจบแล้วนบีเสียชีวิตไปแล้วล่ะปัญหามีต่อปะมันก็มีปัญหาเนี่ยมันจะมีไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นแหละแต่นบีไม่อยู่แล้วเนี่ยจะกลับไปไหนอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกว่าฟะอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลาลลอฮิวัรรอซูลอินกุนตุมตุมีนูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรหากพวกเจ้าตานาซะตุมมูนาซะตานาซะมีความขัดแย้งกันมูนาซะตานาซะฟะอินตานาซะตุมขัดแย้งกันมีปัญหากันให้เอาเรื่องนี้กลับไปไหนไปไหนครับกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลกลับไปหาอัลลอฮ์นี่คืออะไรไปหาอัลกุรอานเพราะเรานี่ไปหาอัลลอฮ์ไม่ได้แน่นอนจะไปทูลจะไปมีปัญหาแล้วไปหาไม่ได้ก็คืออัลกุรอานกลับไปหานบีกลับไปหารอซูลเนี่ยกลับยังไงอ่ะอ๋อถ้าตอนนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ไปหานบีแล้วนบีเสียชีวิตไปแล้วทําไงครับอ๋อให้กลับไปหาซุนนะห์ของท่านนบีเพราะไปหานบีไม่ได้แล้วอัลลอฮ์บอกหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์อิงกุนตุมตุมีนูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรและสังเกตอัลกุรอานนะอัลกุรอานนี่ให้สังเกตด้วยกล่าวถึงอัลลอฮ์และวันกิยามะห์นี่เยอะมากหลายสิบที่มากกล่าวถึงอัลลอฮ์แล้วก็วันอาคิเราะห์ฮะอิงกุนตุมตุมีนูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรหากศรัทธากับต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์เพราะมันเป็นสิ่งที่คู่กันถ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์นี่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนไม่กล้าที่จะทำผิดถึงแม้ว่าอาจจะทำอ่ะนะก็รู้คนที่เชื่อเนี่ยแต่ถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยมันส่งผลแน่นอนว่าอัลเลาะห์นะมีพระเจ้านะที่เห็นการกระทำของเราและมันมีวันแห่งการตัดสินซึ่งเราเชื่อว่ามีอัลเลาะห์ที่เห็นการกระทำของเราอัลเลาะห์นี่ซะมีอุนบาซีรอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์นี่ได้ยินอัลเลาะห์นี่เห็นไปวันกิยามะห์มีวันแห่งการตัดสินไหมอ่ะสมมุติว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์อันนี้คือจบและคุมหมดแล้วแต่เอาวันอาคิเราะห์มาผนวกด้วยว่าเห็นแล้วนี่มันมีการสอบสวนมันไม่ได้จบอัลเลาะห์เห็นแล้วจบไม่ใช่มันมีการตอบแทนในวันอาคิเราะห์มีอัญญันนะมีอันนารมีสวรรค์มีนรกฉะนั้นมีปัญหาให้กลับไปหาหลักการตอนนี้นบีไม่อยู่แล้วกลับไปหาอัลกุรอานกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับประชาชาตินี้ว่ามันมีสิ่งที่เรากลับไปอัลฮัมดุลิลละห์กลับไปไหนกลับไปหาอัลกุรอานและหะดีษแต่แน่นอนนะครับประชาชาติอิสลามส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าใจอัลกุรอานและหะดีษด้วยกับตัวของเขาประชาชาติอิสลามที่บอกอ่ะตอนนี้เอากลมๆสัก 1,500 ล้านก็ได้บางคนบอก 1,600 1,700 เป็นเอากลมๆสัก 1,500 ล้าน 1,500 ล้านคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่อ่านกุรอานและหะดีษไม่เข้าใจถูกไหมถูกแล้วส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่คนอาหรับถูกปะไม่ใช่คนอาหรับแต่ก็เหมือนคนอาหรับนี่มันรู้ภาษาอาหรับนะคนอาหรับอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็เรียนภาษาอาหรับก็พอรู้บ้างถามว่าคนที่เป็นคนอาหรับกับคนที่ไม่ใช่อาหรับเนี่ยก็พูดภาษาอื่นนอกจากภาษาอาหรับเนี่ยมันจะมีอาหรับีกับอาจามีที่เป็นอาหรับกับอายัมอายัมในภาษาทางใต้นี่แปลว่าไก่ปะอายัมไม่ใช่ไก่นะมีอายัมปลากระป๋องปะเหมือนปลากระป๋องอะไรสักอย่างยี่ห้อนะอายัมแปลว่าไก่ใช่ปะพวกเราหลายคนรู้ภาษามาลายูพูดภาษามาลายูเนี่ยมีอาหรับกับอายัมมีอารบีกับอาจามีก็คือคนที่อารบีก็คือพูดอาหรับอาจามีคนที่ไม่ใช่เป็นอายัมเนี่ยนะก็คือคนที่ไม่ได้เป็นคนอาหรับไม่ได้พูดภาษาคนที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนอาหรับแล้วคิดเหรอว่าคนอาหรับที่พูดภาษาอาหรับกันเนี่ยจะเข้าใจกุรอานหะดีษก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่คนอาหรับพออ่านกุรอานแล้วก็เข้าใจเป้าหมายเป็นยังไงเนี่ยไม่ก็ต้องเรียนเหมือนเราอ่านภาษาไทยอ่ะเราคนไทยเราอ่านภาษาไทยเนี่ยเราอ่านหนังสือเนี่ยบางทีเนี่ยเราเข้าใจเป้าหมายนี่มันก็ไม่เข้าใจหมดบางทีเนี่ยก็ต้องไปถามครูอาจารย์ว่าตรงนี้มันคืออะไร
ยิ่งเป็นกรเป็นอะไรโหที่เขาแต่งกันมาเนี่ยในอดีตเนี่ยทีเนี่ยสับก็ยากเหลือเกินต้องไปเปิดดิกเปิดอะไรกันเยอะแยะหมดแล้วก็ถามว่าเนี่ยประชาชาติอิสลามในส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าใจกุรอานหะดีษได้กับตัวของเขาแสดงว่าอะไรครับมีกุรอานมีหะดีษแน่นอนตั้งไว้อยู่ข้างหน้าเราแล้วแต่มันต้องผ่านใครครับอัลฟะฮ์มิซซะลฟิสซอลิหตามความเข้าใจของอัสซะลฟ์อัสซอลิหคนในยุค300ปีแรกใครอ่ะฮุมุสซอฮาบะคือบรรดาซอฮาบะห์วัตตาบิอูนละฮุมบิอิห์ซานคนที่ปฏิบัติตามพวกเขาได้ดีจะใครมีใครบ้างมีอะอิมมะตุลมุสลิมีนแล้วก็บรรดาอะอิมมะบรรดาผู้นำของบรรดามุสลิมนั่นความรู้อย่างเช่นมัซฮับทั้ง4แล้วก็อุลามะอีกมากมายที่เขามีความรู้ที่เขาสามารถเข้าใจอัลกุรอานและหะดีษได้กว่าจะไปเข้าใจอัลกุรอานหะดีษเนี่ยมันก็ต้องมีการผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ซอฮาบะห์นี่เขาชุดแรกที่เขาคลุกอยู่กับวะฮีอยู่กับนบีวะฮีลงนบีก็เรียกคนที่เป็นคนโจทย์อย่างเช่นอุสมานบินอัฟฟานท่านอาลีบินอบีฏอลิบอะเซดบินซาบิตคนที่ท่องจำคนที่จดเพราะก็ไม่ใช่ซอบ้าทั้งหมดเนี่ยจะมานบีจะให้จดทุกคนนบีก็จะดูว่าใครเนี่ยจดได้มีความเชี่ยวชาญบางคนก็ถนัดจดการนบีให้จดมีคนอาจท่องจำบางคนถนัดท่องจำบางคนเขาก็ได้ทั้งสองอย่างทั้งต้องจดแล้วก็ท่องจดจำจดด้วยท่องจำด้วยและซอบ้าทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับนบีตลอดถูกว่า24ชั่วโมงก็จะมีคนที่ติดตามหน่อยบางคนก็อาจจะมามีอยู่ก็อาจจะมาร่วมกับนบีเป็นบางครั้งเพราะบางทีบ้านเขาก็อยู่ไกลก็เหมือนนึกสภาพของเราแหละถ้ามีการเรียนรู้ก็ไม่ได้หมายว่าทุกคนเนี่ยในมุกเกมเนี่ยมากันหมดก็อาจจะมีบางคนเนี่ยอาจจะมูลาซามะนะอยู่กับเชคของเขากับอาจารย์ของเขาเนี่ยตลอดเลยแทบจะไม่พลาดเลยเนี่ยสอนเป็นร้อยครั้งเนี่ยโอ้พลาดไปแค่สองสามครั้งบางคนเนี่ยเชคคนนี้สอนร้อยครั้งนี่ก็อาจจะมาสี่ห้าครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งก็แล้วแต่ครับมันก็จะมีบางคนที่อาจติดตามนบีก็จะมีคนที่บันทึกอัลกุรอานคนที่ท่องจำนะซอฮาบะห์นี่เขาก็คลุกคลีอยู่กับอัลกุรอานและกับหะดีษหรือสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้ตามความเข้าใจของเขาเพราะเราเนี่ยจะมาเข้าใจเองไม่ได้ผมพออ่านกุรอานพออ่านหะดีษพอเข้าใจบ้างแต่ถามว่าเราก็ต้องอ่านคำพูดนักวิชาการที่เราบอกว่าชะรอห์หรือตัฟซีรการอธิบายอัลกุรอานการอธิบายหะดีษตัฟซีรหะดีษชะรอห์หะดีษก็ต้องไปดูคำพูดนักวิชาการว่าเขามันหมายถึงอะไรเราก็ที่มาพูดอยู่เนี่ยก็ยังถือเป็นนักศึกษาเหมือนกันแม้จะโดนจบกลับมา10กว่าปีแล้วก็เป็นนักศึกษาก็อยู่ในระดับนักศึกษาโอเคไม่ได้ถึงกับเป็นคนอาวามคนทั่วไปไม่ใช่ไม่รู้เลยพอรู้บ้างเป็นระดับตอลิบุลอิลมินักศึกษาแต่เป็นถึงอุลามะห์นักวิชาการไม่ถึงเราก็ต้องอะไรครับอาศัยคำพูดของนักวิชาการพอมีความรู้บ้างมาสอนเราฉะนั้นนี่คืออะไรครับการยึดมาในหลักการที่มาจากกิตาบุลและซุนนะตามความเข้าใจของอัสซะลฟุศอลิหจากบรรดาซอฮาบะตะบิอีนบรรดาอิมามทั้งหลายเรานี่จะมาอ่านกุรอานหน่อยอ่านหะดีษหน่อยโอ้แล้วก็เป็นอาเลมใหญ่เลยนี่ไม่ใช่เขาเนี่ยเรียนกันมาเท่าไหร่กว่าจะมาสอนยกเว้นไม่กี่คนอัลเลาะห์ให้ความรู้เขาหรือการจดจำอย่างรวดเร็วจะมีกี่คนในโลกใบนี้เหมือนอิหม่ามชาฟิอีล่ะฮะ9ขวบ10ขวบอันนี้เกินละเกิน9ยังประชิดเกินแล้วนะอิหม่ามชาฟิอี9ขวบ10ขวบนั่นท่องมุวัตตออิหม่ามมาลิกหมดแล้วหนังสือหะดีษมุวัตตอของอิหม่ามมาลิกรวมหะดีษอิหม่ามมาลิกนี่ก็เป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีอีกทีนึงเค้าก็ท่องเพราะว่าอิหม่ามมาลิกนี่เค้ารวมหนังสืออัลหะดีษถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นหนังสือหะดีษเล่มแรกก็ว่าได้ที่รวมหะดีษนะคัดนั่นอิหม่ามบุคอรีนี่มาทีหลังไงอิหม่ามบุคอรีนี่เสียชีวิตในประมาณ250กว่า256ถ้าจำไม่ผิดแต่อิหม่ามมาลิกนี่มาก่อนแล้วก็รวมแล้วอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ยเขาก็ท่องวัตตออิหม่ามมาลิกหมดแล้วเราแสดงว่าเรื่องกุรอานนี่ไม่ต้องพูดแล้วนะไปท่องหะดีษเนี่ยเพราะคนเป็นอิมามนี่กุรอานนี่ number 1อยู่แล้วต้องฮาฟิซก่อนอยู่แล้วแหละถ้าท่องฮะดีษได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่ากุรอานนี่ครับเรียบร้อยแล้วฮะเรานี่โอ้โหกุญญานี่อ่านวนนะไม่จบสักทีกุญญาเนี่ย
เดี๋ยวก็กลับมาเริ่มอ่านไปอายะที่3ที่4มันวนมาต้นๆทําไมไม่จบสักทีคุณยาวนอยู่นะอย่าว่าแต่โอ้จะไปฮาฟิซซูเราะห์เนี่ยเอาอัมมาลงมาเนี่ยอันอายุ30เนี่ยอันนะบะลงมาถึงอันนาสนี่น่ะยังไม่หมดเลยมีไม่กี่คนไอ้อิหม่ามชาฟิอีเนี่ย9ขวบท่อมวัตตะ12ขวบนั่งเก้าอี้ครับไม่ใช่นั่งเก้าอี้มาเล่นเก้าอี้นะ12ขวบนี่นั่งเก้าอี้ฟัตวาปัญหา เราไม่ต้องไปพูดนะว่าที่เห็นตัวเราแล้วก็เยาวชนที่มีอยู่เนี่ยอิหม่ามชาฟิอี12ขวบประมาณม.1 อ่ะนั่งตอบปัญหาศาสนาเรา12ขวบอยู่ไหนอ่ะอยู่อะไร ROV อะไรอยู่เนี่ย มาแรงแล้วกัน ROV เนี่ยนะก็อยู่กับเกมกับกดกันอะไรกันอย่างเล่นกันไปไต้หวันชาฟิอี12ขวบนั่งฟัตวาปัญหา9ขวบฮาฟิซมุวัตตออิหม่ามมาลิกคนต่างๆเนี่ยมีก็มีอีกคนในดุนยาเนี่ยแต่อัลลอฮ์ให้มันแต่อย่างที่บอกว่าความจำขนาดนั้นแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ให้จำเร็วนะครับอัลลอฮ์ให้จำเร็วแล้วก็ศึกษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าความรู้เขามหาศาลขนาดไหนนะเนี่ยคืออะไรกำลังจะบอกว่าการที่เขาได้ศึกษาการที่ต้องใช้เวลาในการที่จะมาอธิบายมาบอกกับบุคคลมันต้องใช้เวลาเราอย่ารีบด่วนบางทีเนี่ยศึกษานิดหน่อยแล้วก็คือแน่นอนอ่ะอะไรที่เราฟังมาชัดเจนแล้วอ่ะนะอ่ะบอกไม่มีปัญหาแต่อะไรที่มันยังดูมันยังไม่ชัดเจนอ่ะก็รออย่าเพิ่งรีบด่วนว่าเอ้ยอันนี้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงปัญหาคีลาฟอะไรที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกไปยึดมั่นในกิตาบุลละซุนนะแต่แน่นอนนะครับความเข้าใจอัลกุรอานหะดีษมันไม่เหมือนกันนั่งอยู่ในนี้10กว่าคนจะให้อ่านเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจเหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันหมดอาจจะเข้าใจเป็น2ทัศนะหรือ3ทัศนะก็แล้วแต่มุมมองความเข้าใจกับความรู้ที่เขามีมันมีหลายปัจจัยที่จะเอื้อในการที่จะเข้าใจอัลกุรอานหะดีษหรือหลักการศาสนามันก็ต้องมีความรู้อะไรที่เป็นวิชาที่มาเอื้อมาช่วยเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าใจเรื่องของภาษาเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องอะไรที่มันจะผนวกเข้ามาอีกมากมายเมื่อมีปัญหาที่บอกว่าคีลาฟอันนี้บอกไปแล้วนะว่ายึดมั่นในกิตาบุลละซุนนะตามความเข้าใจของซาลาฟุสซอลิฮจากบรรดาซอฮาบะตะบีอีนตะบีตะบีอีนพอเรามีปัญหาอ้าวที่เราบอกว่าคีลาฟได้ยินกันบ่อยเนี่ยปัญหาเรื่องคีลาฟเนี่ยที่บอกว่าอุลามะขัดแย้งเห็นไม่ตรงกันเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆแล้วเราก็คอยดูนะปัญหาที่ว่านี้มันยังไงปัญหาที่นักวิชาการที่บอกว่าคีลาฟก็ขัดแย้งกันเนี่ยมี2กลุ่มหลักๆเมื่อกี้กออิดาพูดไว้ตอนต้นแล้วนะที่บอกว่าลาอิงกะรอฟีมาไซลินคีลาฟไม่มีการคัดค้านในมัสอะลาหรือในประเด็นที่เขาขัดแย้งกันอันนี้กออิดานี้เนี่ยไม่ซาลีมเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ถูกต้องนักอาจจะได้อธิบายแต่ที่มันถูกต้องเนี่ยเขาบอกลาอิงกะรอฟีมาไซลินอิจติฮาดไม่มีการคัดค้านในประเด็นที่เป็นการวินิจฉัยและคีลาฟกับวินิจฉัยเนี่ยคีลาฟอาจารย์เหมือนกันเลยเดี๋ยวจะอธิบายสิ่งที่นักวิชาการขัดแย้งกันเนี่ยมี2กลุ่มหลักๆ1ปัญหาหรือมัสอะละห์ที่มีตัวบทจากอัลกุรอานซุนนะห์นบีมีอิจมาหรือการอันกิยาสุนจารีการกิยาสการเปรียบเทียบที่มันชัดเจนแล้วก็มีผู้รู้อาจจะมาที่หลังแล้วก็อาจจะเห็นต่างซึ่งตรงเนี้ยก็ได้แสดงว่ามีคีลาฟและเห็นไม่ตรงมันมีตัวบทกุรอานมีหะดีษมีอิจมามีอะไรแต่คนอาจจะมาที่หลังหรือนักวิชาการมาที่หลังอาจจะเห็นต่างคำพูดของเขาทัศนะของเขาเนี่ยอิงการได้ไหมอันนี้ให้อิงการอันนี้จำเป็นจะต้องอิงการคัดค้านเพราะอะไรเพราะทัศนะของเขาเนี่ยมันค้านกับหลักการคำว่าอิงการคัดค้านเนี่ยมันก็พลาแปลออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรแล้วแต่คำของเราอะมันจะซอฟหรือแต่ไหนคำว่าคัดค้านในที่นี้เนี่ยก็คือจะต้องบอกว่ามันผิดคัดค้านนี่คือทัศนะเนี่ยผิดไม่ถูกต้องอันนี้ทัศนะนะแล้วตัวคนที่พูดล่ะตัวคนที่พูดเนี่ยเราก็พยายามโดยเฉพาะกับคนที่เป็นผู้รู้แล้วก็
นะครับเป็นผู้รู้ในหลักการศาสนาแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจที่จะค้านอ่ะก็พยายามแก้ต่างหรือบอกว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถามว่าทัศนะของเขานี่เราก็บอกว่าไม่ถูกและคนที่เอาทัศนะเขาไปปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องบอกนะว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ชี้แจงอันที่มันถูกอันเนี้ยมันเป็นคีลาฟหมายถึงว่ามีคนที่เห็นต่างหรือขัดแย้งแต่มันขัดแย้งกับตัวบทที่มันชัดเจนหรือซุนนะห์ที่ชัดเจนมีตัวอย่างไหมมีไหมสุไลมานต้องมีตัวอย่างให้ฟังมีตัวอย่างอย่างเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดซีฟาตของพระองค์ชมเชยยกย่องตัวของพระองค์และก็ที่นบีมุฮัมมัดได้บอกเอาไว้อันนี้มีตัวบทจากกุรอานและหะดีษแต่คนเนี่ยมาก็มาทีหลังเนี่ยก็บอกว่าไอ้พระนามต่างๆหรือคุณลักษณะต่างๆเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีเพราะถ้ามีเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมักลูกสิ่งถูกสร้างจะเอาพระเจ้าคอลิกผู้สร้างเนี่ยมาเปรียบกับสิ่งถูกสร้างไม่ได้เขาก็เลยปฏิเสธลักษณะต่างๆในบางฟิรอกในบางกลุ่มเนี่ยก็เหลือพระนามหรือคุณลักษณะไม่อันเหลือ5อัน7อันน้อยมากจากพระนามของอัลลอฮ์นี่มากกว่า99พระนามเนี่ยนะก็ตัดไปเพียบเลยเพราะเขาอะไรครับเขาไปคิดว่าถ้าไปบอกว่าอัลลอฮ์มีพระนามอันนี้มีคุณลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายกับสิ่งที่มนุษย์มีมนุษย์มีอะไรมนุษย์เนี่ยได้ยินมนุษย์เนี่ยเห็นมนุษย์มันคืออันนี้ไปเข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจผิดคนที่มาแย้งอันเนี้ยเขาบอกว่าเราต้องคัดค้านเราคัดค้านซึ่งเขามองเหมือนเป็นการตะวีนคือเหมือนตีความแต่จริงแล้วเขาบอกไม่ใช่มันคือตะรีฟมันคือการบิดเบือนตัวบทนะอันนี้เนี่ยค้านไหมเราก็ต้องค้านมีอะไรอีกเพราะพวกนี้มันมีตัวบทนิกาฮุตตะฮลีนมีบางทัศนะที่เขาบอกว่าได้นิกาฮุตตะฮลีนแปลว่านิกาเพื่อให้ฮาลาลโดยหลักการศาสนาแล้วเนี่ยพอเวลาผู้ชายหรือสามีหย่าภรรยา3ตอลักอ่ะหมายถึงว่าตอลักครั้งที่3ถ้าจะมาอยู่ด้วยกันใหม่เนี่ยคือตอลัก3ครั้งนี่จบแล้วนะกลับมาไม่ได้แล้วรอหมดอิดดาไปอย่างเดียวเลยรอเยาะไม่ได้กลับไม่ได้ถ้าจะมาได้ก็คือผู้หญิงคนเนี้ยที่หย่าไปแล้วเนี่ยจะต้องไปแต่งงานใหม่แล้วก็หย่ากับสามีของนางถึงจะกลับมาแต่งกับสามีคนแรกได้ก็คือหย่าแล้วก็กลับมาได้กลับมาได้นี่คือหมายถึงว่าเหมือนนิกะห์ใหม่เลยจ่ายมะฮัรใหม่อากัดนิกะห์กันใหม่มีวะฮยงพยานวะลีฮะแต่มีบางทัศนะบอกว่านิกาฮุตตะฮลีนเนี่ยได้หมายความว่าไงนิกาไปซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยเงื่อนไขก็คือจะต้องมีอัลวัตฟะอูคือเรื่องการหลับนอนด้วยไปแต่งแล้วอันนี้ก็ต้องมีเรื่องการหลับนอนไม่ใช่ซึ่งทางใต้เนี่ยเขาจะเรียกจีนอบูตอคือเจ๊กตาบอดคือให้นิกาแต่ว่าไม่ให้ร่วมหลับนอนนะแล้วก็อีกวันนึงเนี่ยให้หย่าเพื่อที่จะได้ไปแต่งกับภรรยาของเขาที่เขาหย่าไปซึ่งคนที่ทำอย่างเงี้ยเช่นสามีคนแรกทำอย่างนี้เนี่ยถูกละนะจากรออัลลอฮ์จากรอซูลเป็นบาปใหญ่และไอ้ผู้ชายคนที่รับแต่งกับผู้หญิงคนเนี้ยนะรับแต่งอะนะสมรู้ร่วมคิดกันเนี่ยไอ้นี่ก็ถูกละนะเหมือนกันถูกสาปแช่งเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยสมมติว่าเป็นผมนะสมมติว่าเป็นผมนะแล้วก็สมมติว่าหย่าไปเอาคนอื่นดีกว่าไกลๆดีกว่าเออมีคนหนึ่งเนี่ยเขาหย่าผู้หญิงสามตลักแล้วไอ้คนเนี่ยในกอเนี่ยบอกกับในขอบอกว่าเอ้ยแต่งอย่างเดียวนะห้ามนอนนะห้ามร่วมหลับนอนนะห้ามร่วมประเวณีแล้วก็พรุ่งนี้หย่าเนี่ยไอ้ในกอกับในขอเนี่ยบาปใหญ่ทั้งคู่แล้วเสร็จแล้วถ้ากลับมานิกาสมมติหย่าจริงๆแล้วกลับมานิกากับคนแรกอีกนะนิกาคุณใช้ไม่ได้เป็นบาปใช้ไม่ได้เป็นโมฆะมีทัศนะแบบมีทัศนะบอกนิกาตะฮลีลเนี่ยได้แต่ไม่ทำไมไม่ได้อะก็มันค้านกับตัวบทและเราต้องคัดค้านอิงการเพราะมันค้านกับตัวบทหลักการเนี่ยที่บอกว่ามีคีลาฟอย่างเงี้ยให้เราเนี่ยต้องอิงการยะญิบด้วยอุลามะบอกว่ายะญิบจำเป็นที่จะต้องอิงการเพราะมันผิดหลักการศาสนา1เราบอกว่าหลักทัศนะเนี่ยไม่ถูกต้อง2ถ้ามีคนเอาไปปฏิบัติเราต้องคัดค้านเพราะจะมีคนที่ทำอย่างงี้นิกาฮุลมุตอะห์ชีอะห์รอฟิดอนี่เอาไปเป็นหลักการเลยเอาไปปฏิบัตินิกาห์มุตอะห์มุตอะห์กันแต่อันนี้อะไรเราต้องบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักการน่ะเพราะว่ามีโดยเฉพาะหะดีษท่านนบีเนี่ยมันได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้นิกาตะฮลีนิกาอุมุตอะห์พวกนี้แต่กลุ่มรอชีอะห์รอฟิดะห์นี่ถือเป็นหลักการที่เขายังคงปฏิบัติอยู่มีอะไรอีกมีคนบอกว่าวันศุกร์เนี่ยพอเราเข้ามัสยิดไม่ต้องตะฮียะตุลมัสยิด2รอกอาตถ้าใครมีทัศนะนี้ทัศนะนี้บอกว่าทัศนะนี้ไม่ถูกต้องเพราะมีคนเนี่ยเคยเข้ามัสยิดแล้วเขานั่งนบีถามว่าละหมาดหรือยังเขาบอกยังนบีก็เลยบอกว่าให้ละหมาด2รอกอาตเพราะอะไรมีซุนนะห์จากท่านนบีเข้าไปในขณะที่อะไรครับคอเตบคุตบะไม่ใช่นั่งเลยเราจะเห็นว่าบางคนบางทีมาก็นั่งเลยคือถามว่ามันเป็นวาญิบไหมมันก็ไม่ได้ถึงวาญิบแต่ที่บอกว่าไม่ได้ส่งเสริมหรือไม่ได้เป็นซุนนะเราต้องบอกว่าทัศนะนี้ไม่ถูกต้องเพราะที่ถูกต้องเป็นซุนนะนบีว่าให้ละหมาด2รอกอะห์ก่อนที่จะนั่งแม้ว่าอะไรครับคอเตบเนี่ยจะคุตบะห์อยู่เพราะอะไรอันนี้เราเข้าใจนะมีทัศนะแต่มันมีหลักการไงมันมีหลักฐานที่ชัดเจนจากซุนนะนบีมีทัศนะที่บอกว่าอะไรครับไม่อิสติฮบาบไม่ส่งเสริมให้ยกมือตักบีรุตุลอินติกอนเช่นพอเราจะลงไปรูกัวเนี่ยซุนนะนบีเนี่ยให้ยกมืออัลลอฮุอักบัรแล้วลงไปรูกัวนึกภาพออกป่ะพอเราเงยมาจากรูกัวล่ะซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะห์ยกมือใช่ป่ะหรือพอเราจะลุกขึ้นจากตะชะฮุดครั้งแรกถ้ามี3หรือ4รอกอะห์เนี่ยหน้าตะชะฮุดครั้งแรกเราจะยืนขึ้นรอกอะห์ที่3เนี่ยก็จะพอเราอัลลอฮุอักบัรมายืนเนี่ยก็จะยกมือแล้วก็อะไรครับกอดอกซึ่งอันนี้มีซุนนะห์ของท่านนบีใครที่บอกว่าไม่ส่งเสริมเราก็อิงการเราบอกว่าไม่ใช่มันค้านกับซุนนะห์ของนบีอย่างนี้เป็นต้นมีอะไรอีกมีหลายตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนึกออกแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็อาจจะวนมาได้อีกอันนึงที่บอกคิราตมี2อันแรกคือมีตัวบทกุรอานหะดีษชัดเจนหรือมีอิจมาหรือมีอันกิยาสุนจารีการกิยาสที่มันชัดเจนเนี่ยแล้วมีคนมาเนี่ยมาค้านเขาก็มองว่าคีลาฟเหมือนกันแต่อันเนี้ยต้องอิงการกับคำที่มาค้านหรือทัศนะที่มาค้านเนื่องจากมันค้านกับตัวบทอีกอันนึงคีลาฟอีกอันนึงซึ่งเนี่ยที่บอกว่าอันแรกนี่ที่บอกว่าไม่ที่บอกว่ามีบอกว่าอย่าอิงการอย่าคัดค้านในเรื่องของมาซาเอลหรือที่เป็นการอิสติฮาดการวินิจฉัยซึ่งก็จะเข้าในอันที่สองก็คือการคีลาฟที่อาจจะเรียกว่าคีลาฟแต่มันคือการวินิจฉัยก็คือไม่มีตัวบทไม่มีตัวบทที่มันชัดเจนจากกุรอานหะดีษนะครับว่าฮุกมเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับหรือตัวบทเนี่ยอาจจะมองภายนอกแล้วเนี่ยคือว่าตาอารุษภายนอกผิวเผินเนี่ยซอฮิดเนี่ยอาจจะดูแล้วว่าค้านกันแต่นั่นกุรอานหะดีษหรือกุรอานหะดีษกับหะดีษเนี่ยแน่นอนมันก็จะไม่ค้านกันหรอกแต่มองผิวเผินภายนอกเนี่ยดูแล้วค้านกันถ้าอย่างนี้เนี่ยมีตัวบทอาจจะไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้นจากกุรอานหะดีษหรือมองภายนอกเนี่ยอาจจะค้านกันหรือบางทีเนี่ยอาจจะมองว่าหะดีษที่นำมาเป็นหลักฐานอาจจะดออีฟในทัศนะเขาหมายถึงว่ามีคนที่เขายึดในหะดีษนี้แต่ตัวเขาเนี่ยมองว่ามันดออีฟสมมติมันก็จึงเกิดการวินิจฉัยซึ่งประเด็นพวกนี้เขาบอกว่าลาอินกาโรฟีมาซาอิลอิสติฮาดไม่มีการคัดค้านในเรื่องของมัสอะละห์หรือประเด็นที่มีการวินิจฉัยเมื่อตัวบทมันไม่มีความชัดเจนหรือไม่มีตัวบทที่ชัดเจนมาในเรื่องนั้นๆฮุกมนั้นหรือมองภายนอกแล้วดูคัดค้านมันค้านกันอย่างนี้เป็นต้นเขาก็การวินิจฉัยซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้ค้านกับตัวบทแต่เขาค้านกับการวินิจฉัยของอุลามะคนอื่นคือคนถ้ารู้ตัวบทอันนี้แน่นอนก็ต้องยึดตัวบทแต่ที่บอกเอ้ยทำไมอุลามะเขาเนี่ยเห็นไม่ตรงหรือเห็นต่างกับอุลามะหรือมุชตะฮิดคนที่วินิจฉัยคนอื่นเรื่องนี้นี่ก็มีเยอะในเรื่องของการคีลาฟประเด็นหรือปัญหาพวกนี้มีอะไรบ้างก็มีหลายอย่างผมย้อนกลับไปตรงนั้นอีกนิดนึงพอละนึกออกแล้วก็ต้องย้อนก่อนอย่าลืมอย่างเช่นที่อุลามะในยุคหลังที่บุตรีว่ากลับไปคีราฟันแรกนะที่อุลามะยุคหลังเนี่ยบอกว่าฟาวาเอตริบาเนี่ยคือมันเป็นที่ต้องห้ามแต่พออุลามะยุคหลังเนี่ยมีบางคนเนี่ยก็มาอนุญาตว่ารับได้เรียกเป็นฟาวาเอตฟาวาเอตนี่ก็คือประโยชน์หรือผลประโยชน์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อะไรครับ
ค้านกับหลักการศาสนามันก็คือตัวรีบานอะไรนะครับเรื่องมาซาอิลอิสติฮาดเนี่ยมีเยอะยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอบ่อยเลยนะฟังบ่อยเลยสัมผัสอวัยวะเพศเสียน้ำละหมาดหรือไม่สัมผัสผู้หญิงเสียน้ำละหมาดหรือไม่ประเด็นพวกเนี้ยเป็นประเด็นที่นักวิชาการเขาวินิจฉัยนักวิชาการเขาวินิจฉัยคือเรื่องนี้ถามว่าไม่มีการคัดค้านในเรื่องของมัสอะลาหรือประเด็นการวินิจฉัยเนี่ยพวกเนี้ยเข้าถามว่าไม่บอกอ่ะการที่บอกว่าไม่อิงการไม่คัดค้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่บอกว่าอันไหนมันรอญิฮ์หรือมีน้ำหนักมากกว่าซึ่งถ้าใครอ่านหนังสือฟิกหรือว่ามัสอะลาต่างๆเนี่ยอุลามะเขามักจะใช้คำว่ารอญิฮ์กับมารญูฮ์รอญิฮ์แปลว่ามีน้ำหนักมากกว่าอันนี้มีน้ำหนักน้อยกว่าคือเขาอาจจะไม่พูดว่าซอฮีฮ์หรือข้อต่อแบบถูกและผิดไปเลยเพราะแต่ละฝ่ายแต่ละโกนหรือคำพูดนักวิชาการเนี่ยมันมีหลักฐานรองรับเขาก็จึงมักจะใช้คำว่ารอญิฮ์อันนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าการที่บอกว่าไม่อิงการไม่คัดค้านไม่ได้หมายความว่าเราไม่อธิบายว่าอันไหนมันมีน้ำหนักมากกว่าน้อยกว่าอธิบายครับและเรื่องนี้เนี่ยบรรดาอุลามะทั้งในยุคก่อนยุคหลังเนี่ยเขามีการจัดเพื่อมูนาซอเราะห์ถกกันหมายถึงว่ามีประเด็นมีอะไรเนี่ยเขามาถกกันมีมูนาซอเราะห์จัดเลยนะว่าเจอกันที่ไหนแล้วเวลาไหนเนี่ยมาถกกันแล้วใครที่ประจักษ์ซึ่งความจริงความถูกต้องแล้วก็จะเป็นที่เขานั้นจะต้องยึดในหลักการหลักฐานหรือความถูกต้องอันนั้นแสดงว่าการที่บอกว่าไม่คัดค้านหมายถึงว่าเราไม่คุยกันนะเอ้ยบอกไม่ได้ติไม่ได้ไม่ใช่บอกหมายถึงว่าอธิบายได้หลักฐานอันไหนมันถูกต้องมากกว่ามีน้ำหนักมากกว่าอธิบายแต่ไม่อนุญาตที่เรานั้นจะไปบังคับคนอื่นว่าจะต้องเอาในทัศนะของเราเช่นสมมุติที่บอกว่าอะไรนะโดนผู้หญิงเสียน้ำละหมาดมีเสียน้ำละหมาดมันก็มีทัศนะเสียไม่เสียและบางทีก็มีรายละเอียดมีตัฟซีรมีดีเทลของมันอีกเราเนี่ยอาจจะเห็นว่าสมมุติว่าเราอาจจะเห็นว่าโดนผู้หญิงแล้วไม่เสียโดนผู้หญิงแล้วไม่เสียอีกอันนึงก็บอกว่าโดนแล้วเสียโดนแล้วเสียเนี่ยถามว่าเราเนี่ยอธิบายได้ไหมจากหะดีษนบีเคยจูบภรรยาแล้วไปละหมาดอธิบายได้แต่เขาก็อาจจะมีหลักฐานอื่นถ้าหน้าที่ของเราคืออธิบายถ้าเขาเห็นกับเราก็โอเคถ้าเขาไม่เห็นกับเราเขาเห็นกับอิหม่ามหรือในมัซฮับของเขาโดยที่เขาปฏิบัติตามดะลีลหลักฐานอิมามของเขาอะนะอิหม่ามหรือในมัซฮับของเขาเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปบังคับเขาได้ที่บอกประเด็นว่าไม่คัดค้านเนี่ยคืออะไรครับไม่ให้มีการคัดค้านในเรื่องของการวินิจฉัยหมายความว่าเราอธิบายได้ไหมอธิบายได้ชี้แจงได้แต่ถ้าหากว่าเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่เขาเห็นโดยไม่ใช่ตามอารมณ์เขานะเขาเห็นว่ามันมีน้ำหนักของเขาอันเนี้ยก็ปฏิบัติไปฉะนั้นอธิบายนะว่าไม่คัดค้านเนี่ยหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าอ๋อชี้แจงกันไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้มาอธิบายว่าไหนมีน้ำหนักอันไหนอ่อนอันไหนแข็งเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะอธิบายได้แต่ส่วนใครจะเอากับเราในทัศนะที่เราเห็นบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันแข็งอะนะแข็งสำหรับเราแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะอ่อนก็ได้ในความเป็นจริงแต่เรามองว่ามันแข็งอะมีน้ำหนักอะแล้วเราก็พยายามอธิบายคนอื่นแต่จริงๆคนอื่นอาจจะแข็งกว่าเราก็ได้ไอ้แข็งอ่อนเนี่ยมันแล้วแต่มุมมองแต่แล้วแต่ทัศนะและก็ความเข้าหมายถึงว่าความเข้าใจตัวบทหลักฐานจะยกหลักฐานที่มันให้เกิดความคีราฟบางทีเนี่ยมันเกิดความเข้าใจในคำพูดอย่างเช่นคำพูดของนบีเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันแตกต่างกันตอนที่นบีเสร็จสงครามอะฮซาบสงครามพันธมิตรเนี่ยนะหรือสงครามคอนดักสนามเพาะเนี่ยก็จะวางอาวุธแล้วตอนนั้นก็รบชนะกับมุชริกีนเผ่าต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าอะฮซาบคือพันธมิตรเนื่องจากว่ากุเรชมักกะเนี่ยรวมพันธมิตรอาหรับเผ่าต่างๆเพื่อที่จะมาทำสงครามกับนบีตอนที่นบีอยู่ที่มะดีนะห์แล้วก็มียิวบางเผ่าบางกลุ่มก็เข้าร่วมด้วยสุดท้ายแล้วก็มาล้อมเมืองมะดีนะห์อยู่นานก็มีการขุดสนามเพาะรอบเมืองมะดีนะห์โดยการชี้แนะของท่านซัลมานฟารีซีก็เลยเป็นที่มาว่าเป็นสงครามสนามเพาะสนามเพาะก็คือหลุมที่ขุดนะนะเป็นรอบเมืองมะดีนะห์ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในการขุดแล้วที่เรียกว่าสงครามอะฮซาบเนื่องจากมีเป็นพันธมิตรที่มา
ทำสงครามกับนบีนี่มีพันธมิตรเยอะมุสลิมก็ชนะก็จะวางอาวุธตอนหลังเนี่ยยิบรีลมาบอกว่าเราไม่วางอาวุธจนกว่าจะต้องไปจัดการยิวที่บานีกูรอยซอก่อนนบีก็เลยส่งซอฮาบะไปแล้วก็บอกกับซอฮาบะว่าลายุศอลลิยันนะอะฮาดุนอัลอัสรอิลลาฟีบานีกูรอยซอคนหนึ่งคนใดในพวกท่านอย่าได้ละหมาดอัสรีจนกว่าจะอยู่ที่บานีกูรอยซอซอฮาบะนี่เขาก็ออกเดินทางไปมี2กลุ่มและคือไม่ใช่เป็นความแตกแยกแต่2กลุ่ม2ความเห็นกลุ่มนึงเวลาได้เวลาอัสรีกลุ่มนึงบอกว่าความเข้าใจจากนบีบอกว่าที่นบีบอกว่าอย่าละหมาดอัสรีจนกว่าจะอยู่ที่บานีกูรอยซอนบีกำลังจะบอกว่านบีบอกกับเราเขาเข้าใจว่านบีบอกให้มุบาดะเราะให้รีบไปหมายถึงว่าให้ไปถึงอัสรีเนี่ยให้ถึงบานีกูรอยซอเนี่ยให้ประมาณอัสรีอัสรีจะให้อยู่ให้หมายเขาว่าให้รีบเดินทางไปกลุ่มนี้เป็นไงครับกลุ่มนี้เนี่ยพอเราได้เวลาระหว่างทางเนี่ยได้เวลาอัสรีนี่เขาก็ละหมาดเพราะเขาเข้าใจความหมายของนบีว่าไม่ได้หมายเขาว่าให้ละหมาดที่นู่นแต่นบีเนี่ยเป้าหมายของนบีคือให้รีบเดินทางไปให้ถึงเวลาอัสรีเนี่ยให้ถึงบานีกูรอยซอแล้วให้รีบไปพอเราได้เวลาอัสรีเนี่ยอัสบะกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยละหมาดระหว่างทางอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเอาตามผิวเผินที่นบีพูดก็คือนบีบอกว่าอย่าละหมาดอัสรีจนกว่าจะอยู่ที่บานีกูรอยซอเขาก็ไม่ละหมาดอัสรีระหว่างทางนู่นเขาไปละหมาดอัสรีแต่มันเลยเวลาหมดเวลาไปแล้วเพราะไปถึงบานีกูรอยซอหมดไปแล้วหมดอัสรีไปแล้วเข้ามักริบอิชาอะไรไปนู่นแล้วเลยเวลาอัสรีไปแล้วเพราะเขาเอาตามซอเฮดหรือผิวเผินที่นบีพูดตามคำของนบีเลยว่าอย่าละหมาดอัสรีจนกว่าจะอยู่ที่บานีกูรอยซอเขาก็เลยอะไรครับก็ยังไม่ละหมาดอัสรีได้เวลาก็ยังไม่ละหมาดอัสรีระหว่างทางไปละหมาดถึงกูรอยซอแล้วเนี่ยถึงจะละหมาดอัสรีแล้วมันหมดเวลาไปแล้วถามว่าสองกลุ่มซอฮาบะเนี่ยใครถูกต้องมากกว่าใครถูกต้องกลุ่มที่ละหมาดอัสรีระหว่างทางเข้าใจจากคำนบีบอกว่านั่นหมายความว่านบีเข้าใจจากคำพูดนบีว่าให้รีบเดินทางไปไม่ได้เพราะว่าให้ไปละหมาดอัสรีที่บานีกูรอยซอแม้ว่าจะเลยไปแล้วแต่เขาเข้าใจว่านบีให้รีบไปและมันตรงกับหลักการโดยภาพรวมว่าให้ละหมาดในขณะให้ตรงตามเวลาหรืออยู่ในเวลาอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมะกูตะการละหมาดนั้นมันถูกกำหนดให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีเวลาของมันซึ่งคนที่ละหมาดอัสรีระหว่างทางก่อนถึงบานีกูรอยซอคนนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีความถูกต้องมากกว่าเนี่ยกำลังจะยกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยมันมีความเข้าใจจากคำพูดกุรอานหะดีษเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อุลามะก็ยกบ่อยแล้วมันก็เห็นภาพว่าเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นขัดแย้งแล้วนะจากซอฮาบะที่เข้าใจจากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฉะนั้นนี่คือการคีลาฟประเภทที่2ที่ไม่ให้มีการคัดค้านที่บอกละอิงกะรอฟีมาซาอิลิจติฮัดจะมีความถูกต้องมากกว่าประโยคที่บอกละอิงกะรอฟีมาซาอิลิคีลาฟหมายถึงว่าเรื่องอิจติฮัดเนี่ยไม่มีการคัดค้านคัดค้านคืออะไรครับรุนแรงกับเขาหรือโจมตีเขาเพราะบางทีเนี่ยเราเอาทัศนะของเราแล้วเราก็โจมตีทัศนะอื่นโดยเฉพาะที่เป็นทัศนะที่มีการวินิจฉัยใช่ไหมพอเราวินิจฉัยเขาก็มีตัวบทมีหลักฐานหรือเขาเข้าใจแต่ตัวบทบางคนเนี่ยเข้าใจตัวบทเนี่ยไม่บางคนเนี่ยที่บอกว่ามันเขาเรียกมีอัสบาบมีสาเหตุที่ทำให้เกิดการคิรัตเนี่ยมีเยอะหนึ่งนั้นก็บางทีเนี่ยตัวบทเนี่ยไม่ถึงเขาเขาไม่ได้รับตัวบทแต่อีกทัศนะหนึ่งเนี่ยได้รับตัวบทหรือรู้ตัวบทหรือบางทีเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปอ้างอิงถึงฮะดีษดออีฟแต่จริงมันไม่ใช่ที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรที่เขามีทัศนะเพราะว่าเขาเอาหรือยึดในฮะดีษดออีฟนะครับหรือบางทีเนี่ยเข้าใจจากตัวบทไปอีกแบบหนึ่งเลยนะมีฮะดีษที่นักวิชาการได้ยกและเป็นความเข้าใจที่มันไปรูปแบบนึงที่นบีว่าซะกาตุนจานีนซะกาตุอุมมิฮีสัตว์เนี่ยสมมุติว่าเราเชือดวัวจะทำกุรบานหรือจะล้มวัวจะนิกาก็แล้วแต่นิกายังยังไม่ล้มนะอินชาอัลเลาะห์ล้มวันนะจะล้มวัวแล้วผมว่าวัวตัวนั้นเป็นวัวตัวเมียแล้วก็มีลูกอยู่ในท้องนบีบอกว่าซะกาตุนจานีนซะกาตุอุมมิฮี
เชือดยานินทารกยานินคือทารกลูกที่อยู่ในท้องนี่คือการเชือดแม่ซะกาตุนยานินซะกาตุอุมมิฮิเชือดลูกเชือดแม่ความเข้าใจที่ถูกต้องจากหะดีษนี่ก็คืออะไรครับคือการที่ถ้าหากว่าถ้าเชือดแม่แล้วอ่ะแล้วก็เวลาผ่าท้องด้วยผ่าท้องมาแล้วลูกวัวที่อยู่ในท้องเนี่ยออกมาแล้วมันตายแล้วเนี่ยถือว่าโอเคแล้วได้แล้วฮาลาลแล้วกินได้ซะกาตุญะนีนซะกาตุอุมมิฮิเชือดลูกถ้าแปลตามตัวน่ะนะเชือดลูกคือเชือดแม่การเชือดของลูกเนี่ยคือการเชือดของแม่ก็หมายถึงว่าถ้าเชือดแม่แล้วเนี่ยลูกก็ฮาลาลไปด้วยแต่ถ้าสมมุติมันมีชีวิตก็ถ้าจะกินมันเนี่ยก็ต้องเชือดนะแต่บางทีเนี่ยถ้าเชือดแม่แล้วออกมาเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ไหวแล้วมีอาจจะไม่มีอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วอาจจะยังไม่ตายนะก็เชือดมันแต่ถ้ามันตายมาแล้วนะก็ถือว่าได้แล้วฮาลาลแล้วแต่อุลามะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าไงเชือดลูกเชือดแม่หมายถึงว่าเชือดลูกด้วยเขามองว่าให้เชือดลูกด้วยหมายความว่าครับเชือดแม่ปุ๊บลูกที่ออกมาตายแล้วเนี่ยก็ให้เชือดด้วยซึ่งจริงๆแล้วเชือดแม่แล้วแล้วก็ลูกออกมาเนี่ยลูกตายเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะที่จะไปเชือดลูกเขาคือเข้าใจจากตัวบทเนี่ยเข้าใจไปอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือถ้าเชือดแม่แล้วแล้วก็ลูกตาผ่าท้องมาลูกตายโอเคลูกหาล้านกินได้การเชือดของลูกคือการเชือดของแม่ก็หมายว่าการเชือดของแม่เนี่ยก็ถือว่าลูกเนี่ยหาล้านไปด้วยแต่บางคนก็บอกว่าเชือดแม่แล้วก็ต้องเชือดลูกด้วยไปเข้าใจอย่างนั้นก็เลยอะไรครับถ้าลูกออกมาตายใช่ไหมตายเขาบอกว่าก็ยังต้องเชือดอยู่ดีแหละซึ่งมันไม่ถูกต้องมันไม่มีประโยชน์แล้วถ้าตายแล้วเลือดมันจะไม่พุ่งแล้วโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเลือดที่มันจะพุ่งคือมีชีวิตตายแล้วเนี่ยเลือดมันไม่พุ่งแบบเหมือนสัตว์มีชีวิตแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดการเข้าใจที่อาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันไปในตัวบทก็ยกตัวอย่างตรงนี้ให้เรานั้นได้เกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งว่าเจอมัสอาลาที่มันมีการคีราฟเนี่ยอันนี้แยกก่อน2กลุ่มหลักๆไอคีราฟอย่างเงี้ยมันคีราฟแบบไหนคีราฟแบบมีตัวบทแล้วมีคนคำพูดมาคำพูดอื่นมาเนี่ยผมยกตัวอย่างไปบางอันแล้วและคีราฟแบบไหนที่ว่าโอเคแบบไหนให้คัดค้านแบบไหนไม่ควรคัดค้านเนื่องจากอธิบอกว่าไม่ควรคัดค้านกันเนี่ยอธิบายชี้แจงได้แต่ไม่ใช่บังคับคนอื่นให้มายึดในแนวทางหรือที่เราเห็นแต่อธิบายได้ไหมอธิบายได้ก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของการคีราฟสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คงจะใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับเผื่อว่าเดี๋ยวพวกเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อในค่ำคืนนี้นะครับก็จะได้ทำในกิจกรรมต่อก็มีคำถามมีอะไรไหมครับคืออิสติอซานเนี่ยมันเป็นถ้าอันนี้คืออยู่ในเรื่องของอุซูลุลฟิกอิสติอซานเนี่ยแปลว่ามองว่าดีฮาซันเห็นว่าดีนะมันจะมีมาซอลิฮุลมุรซะละมีอิสติอซานโดยหลักคันนี้เค้าเรียกว่าเรื่องของการหลักพิจารณาและแต่ละมัซฮับเนี่ยคือกุรอานหะดีษอันนี้คือหลักอยู่แล้วอันดับ3มีเรื่องของอิจมานะอิจมาคืออันนี้คือตัวบทหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาฮุกมต่างๆในมัซฮับเขาก็จะมีของเขาส่วนอิหม่ามมาลิกเนี่ยเขาเอาอามาลูอะห์ลิมะดีนะเขาเอาการปฏิบัติของชาวมะดีนะเนี่ยเข้ามาด้วยเรื่องบางมัซฮับนี่เขาเรื่องมีเรียงมาคือกุรอานหะดีษอิจมาแล้วก็กิยาสบางมัซฮับเรียงงี้ในมัซฮับของอิหม่ามมาลิกนี่เขาอยู่ที่มะดีนะห์ทำไมเขาเอาการปฏิบัติของชาวมะดีนะห์เพราะนบีอยู่มะดีนะห์และซอฮาบะห์ผู้รู้นี่ก็อยู่มะดีนะห์เมื่อเห็นการปฏิบัติแน่นอนก็คือเป็นการปฏิบัติของผู้รู้แล้วก็คนที่เขาปฏิบัติกันในเมืองมะดีนะห์ไม่ใช่ไปเอาคนเอาวามคน2คนน่ะไม่ใช่เอาคนที่การปฏิบัติของเขาเนี่ยเพราะแน่นอนมันก็จะเป็นการเห็นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็มีอย่างอื่นมีมาซอลิมุซะลามีอะไรที่เข้ามาอิสติฮซานนี่ก็คือหลักที่มองว่ามันดี
บางคนบอกว่าการรวมกุรอานเนี่ยมันจะอยู่ไหนมันอยู่ในมาซอลุลมุรซะละมันคือประโยชน์ที่ได้รับหรือมันคือสิ่งที่ดีอ้าวกุรอานเนี่ยในสมัยนบีเนี่ยไม่ได้รวมเป็นเล่มแต่นบีใช้ให้จดจดนี่มันก็มีแผ่นกานอินทผลัมบ้างหนังสัตว์บ้างที่อะไรตาอะไรบ้างกระดูกบ้างก็จะมีการจดแต่รวมเป็นรูปเล่มไม่ได้มีมารวมในยุคของท่านอบูบักรเป็นคอลิฟ่านบีเสียชีวิตไปแล้วอันนี้นี่อยู่ไหนไหนบางคนจัดอยู่ในมาซอลุลมุรซะละประโยชน์ที่จะได้รับเพราะบางคนเนี่ยก็จะมองว่าเอ้ยอันนี้บิดอะห์ดิท่านนบีไม่ได้ทำมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันเหมือนกันแต่สมมติว่าโอเคอันนี้นบีไม่ได้ทำที่เป็นรูปเล่มแต่พูดไปแล้วว่านบีบอกว่าให้ยึดในซุนนะห์ของฉันและซุนนะห์ของใครครับอันคุลาฟะรอชิดีนอันนี้เป็นการปฏิบัติของใครของคอลิฟะอบูบักรและบางรายงานบอกหะดีษบอกว่าให้ยึดให้ปฏิบัติตามท่านอบูบักรและท่านอุมัรแต่หลักอิสติฮซาเนี่ยมันก็มีเข้ามาเป็นหลักพิจารณาเหมือนกันว่าแปลว่ามองว่าดีพิจารณาว่าดีอันนี้มีอยู่ในเรื่องของวิชาการที่เกี่ยวกับอุซูลุลฟิกห์นะครับก็มีในมัซฮับที่เขาเอามาใช้พิจารณาเหมือนกันแต่มันก็อยู่ในหลังๆนั่นแหละหมายถึงว่าสเต็ปหรือขั้นตอนการพิจารณาตัวบทนะครับถามว่าถ้ามีสิ่งที่อุลามะเขาขัดแย้งกันอัลอาวามอะลามัซฮะบิอุลามาอีฮิมคนอาวามคนทั่วๆไปเนี่ยให้เขามัซฮับของเขาคือใครมัซฮับของเขาคือใครมัซฮับของเขาก็คืออุลามะของเขาอุลามะที่อยู่ในเมืองอยู่ในประเทศของเขาถ้ามีสิ่งที่นักวิชาการขัดแย้งกันถามว่าตัวเราเนี่ยจะเอาอันไหนมีคำถามว่าเราจะเอาไอซัดที่มันง่ายหรือเอาอะฮวัดเอาที่เผื่อไว้ไอซัดนี่หรืออัสฮันเอาง่ายถ้ามันมีสองทัศนะมันมีง่ายใครอันนึงมันจะดูยากกว่าจะเอาอันง่ายหรือจะเอาอันยากหน่อยแต่มันเผื่อไว้ดีกว่าอันยากเนี่ยมันอาจจะเผื่อไว้คือปลอดภัยไว้ก่อนเอาอีกทัศนะหนึ่งซึ่งมันอาจจะยากกว่าหน่อยอุลามะบอกว่าให้เราถามคนที่เรามีความเชื่อมั่นในความรู้ศาสนาและก็อามานะของเขาเรารู้สิเราดูว่าอุลามะเนี่ยขัดแย้งอ้าวแต่มันไม่เหนือว่าคนที่อาเลมกว่าจะถูกหมดในทุกประเด็นอันนี้รายละเอียดเพราะบางคนเนี่ยเขาอัลฟาดินมัฟดูนคนที่อาจจะดูว่าอาเลมน้อยกว่าแต่เขาถ้าประเด็นนี้เนี่ยเขาถูกมีน้ำหนักมากกว่าคนที่อาเลมกว่าเขาเป็นไปได้มันหมายความว่าร้อยมัสอาลาร้อยประเด็นเนี่ยคนที่อาเลมกว่าคนนี้เนี่ยจะถูกหมดบางครั้งเนี่ยคนที่อาเลมน้อยกว่าคนนี้เนี่ยอาจจะถูกกว่าคนนี้หรือมีน้ำหนักมากกว่าคนอาเลมกว่าเขาด้วยนะเป็นไปได้ฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็อาจเรื่องนี้มันรายละเอียดมันก็อาจจะยากว่าใครจะถูกไม่ถูกเขาบอกว่าคนอาวามคนทั่วไปให้เอาทัศนะหรือคำฟัตวากับคนที่เราดูว่าเขามีความในเรื่องศาสนาเขาเป็นไงเคร่งครัดดีไหมเป็นคนวะเราะเป็นคนยำเกรงไหมเขาบอกว่าอุลามะเนี่ยแม้ว่าจะเป็นความรู้แต่เป็นคนที่ไม่มีอาดาละคือชีวิตของเขาปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยอยู่ในหลักการแม้ว่าจะเป็นผู้รู้เนี่ยนะมีความรู้นะเขาบอกคำฟัตวาของนี้เนี่ยก็ไม่เอานี่คือเขามองเรื่องมีสองเงื่อนไขหลักๆคือหนึ่งอัลไอมุมีความรู้แล้วก็อัลอาดาละความรู้แน่นอนเนี่ยมันต้องมีหลักอยู่แล้วคนที่จะตอบจะเป็นมุฟตีจะตอบเนี่ยต้องมีความรู้อีกอันนึงอาดาละคืออะไรครับชีวิตของเขาเนี่ยเคร่งครัดไม่เสเพไม่ทำอะไรเพราะบางคนเนี่ยมีความรู้แต่ทำตัวแบบเหมือนคนอาวามเลยบางคนเนี่ยเรียนจบนอกมาเรียนมาตั้งเยอะแยะแต่กลับมาบ้านเนี่ยบางทีก็สูบบุหรี่นั่งเฮฮากับคนชาวบ้านคนอาวามทั่วไปเนี่ยก็มีเขาบอกคนอย่างนี้เนี่ยมีความรู้ก็จริงนะแต่ปฏิบัติตัวไม่ดีนะครับพระตวางเขานี่ก็ไม่เอาแสดงว่านี่คือขั้นที่มันจะลึกเหมือนกันนะที่อุลามะได้พูดว่าไม่ใช่มีความรู้อย่างเดียวแต่ดูเรื่องของศาสนาของเขาความเคร่งครัดของเขาการปฏิบัติตัวของเขาถามว่าเราจะเอาคำพูดไหนเราดูว่าคนไหนเนี่ยตอบสมมติว่ามีสองท่านสองอุลามะตอบไม่เหมือนกันเราก็เอาคนที่เราเห็นว่าเขาเนี่ยเคร่งใครเนี่ยดูมีความรู้มากกว่ากันเคร่งครัดมากกว่ากัน
อันนี้โดยหลักอยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้สามารถเข้านึกก่อนนั้นนะเอ้ยคนที่คนเนี้ยอาจจะมีความรู้น้อยกว่าคนเนี้ยแต่ประเด็นนี้เนี่ยชี้แจงเนี่ยดูแล้วเขาชี้แจงได้มีน้ำหนักมากกว่าและประเด็นที่ถามเนี่ยดีมากมันจะมีคนที่พยายามหาช่องมีพวกนี้มีเขาเรียกว่าตาตับอุรุคอสคอยหาช่องคอยติดตามอะไรที่มันเป็นข้อผ่อนผันเขาบอกว่าใครที่พยายามหาในมัซฮับต่างๆว่าอันไหนที่มันตรงกับอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเขาบอกเป็นซินดีพวกนี้มูนาฟิกหรือกาดาหรือเกือบจะเป็นมูนาฟิกทำไมอ่ะเพราะคนคนนี้เนี่ยพยายามไปดูในมัซฮับต่างๆว่าอันไหนที่มันตรงกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ตรงกับอารมณ์ของตัวเองนับซูฮาวาของตัวเองก็พยายามหาบางคนเนี่ยโทรถามหรือเจออาจารย์คนหนึ่งก็ไม่ตรงว่ะที่ทำอยู่ไปคนที่สองไปคนที่สามนู่นน่ะกว่าจะไปตรงกับที่ตัวเองโอ้ตอบแล้วตรงกับตัวเองว่าเอาเว้ยทำไมเอาอ่ะอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้นะครับถือว่าจะเรียกว่าบาปด้วยซ้ำเพราะต้องการหาช่องในศาสนาเพื่อให้ตรงกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็จะได้มาอ้างว่าอ๋อนี่ก็มีอาจารย์เขาตอบแต่กว่าจะไปเจอคำตอบนั้นน่ะผ่านมา5คนถ้าไม่คนนี้ตอบไม่ตรงเนี่ยอาจจะตอบไปถึงคนที่7คนที่8แต่ตับรุคอสแปลว่าตามหาไอ้ที่ข้อผ่อนผันหรือสิ่งที่มันง่ายหรือที่ตรงกับอารมณ์ของตัวเองซึ่งอันนี้อะไรครับไม่ได้ถ้าท่านเชื่อมั่นในตัวใครเนี่ยนะถามเขาแล้วนะเชื่อมั่นนี่ก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ไอ้ประเด็นนี่แหละไอ้ประเด็นเนี่ยเขาบอกว่าตาตับรุคอสเนี่ยไม่ได้ใครทำนี้เขาบอกว่าอิสตามาฟีฮิชรุกุลลุจะรวมความชั่วร้ายไว้ในตัวของเขาเลยเพราะแทบจะไม่มีประเด็นใดเนี่ยไม่มีขีลาฟอะไปดูเหอะถ้าดูกันจริงๆอะนะในมัซฮับต่างๆบรรดาอุลามะพูดนะก็แทบจะมีอะไรครับมีขีลาฟทั้งนั้นน่ะถ้าเราจะเอาสิ่งที่มันเฮ้ยมีมาตรฐานนี้เขากล่าวไว้แล้วก็เอาฮะเอ้ยพาราเรื่องนี้เอามาตรฐานนี้อ่ะเรื่องนี้เอามาตรฐานฮานาฟีเรื่องนี้มาตรฐานชาฟีเรื่องนี้นุคนุคนี้ก็จะเอาดึงมาแต่ละมาตรฐานเพราะมันตรงกับอารมณ์ตัวลงศาสนาเนี่ยจะไม่เหลือแล้วพังหมดแล้วเพราะว่าเอาที่มันตรงกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้เอาแบบหลักการที่มันเข้มงวดเข้มแข็งมีเขาพูดถึงประเด็นคนที่พยายามหาในมัซฮับฮันบาลีอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยโดนผู้หญิงเนี่ยไม่เสียนั้นละหมาดในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยเสียมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดฮันบาลีนะโดนผู้หญิงเนี่ยไม่เสียนั้นละหมาดมัซฮับชาฟิอีเสียกินเนื้ออูฐในมัซฮับฮันบาลีเสียในมัซฮับชาฟิอีไม่เสียเขาถามว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยจะเอาสองมัซฮับแล้วไปละหมาดเนี่ยซอฮ์บะห์หมายเขาว่าไงถ้าประเด็นเรื่องผู้หญิงเอามัซฮับฮันบาลีเพราะโดนผู้หญิงไม่เสียถ้าเรื่องกินเนื้ออูฐฉันเอามัซฮับชาฟิอีเพราะชาฟิอีเนี่ยไม่เสียถ้าคนคนคนนี้เนี่ยจะดึงเอามัซฮับสมมติว่าเรื่องกินเนื้ออูฐเฮ้ยเอามาทับนี้ดีกว่าชาฟีไม่เสียเว้ยละหมาดแล้วถ้ามันมี2อย่างในตัวเขาอ่ะเขาจะเอา2มาทับโดนผู้หญิงก็กินโดนผู้หญิงแล้วก็กินเนื้ออูฐแล้วก็ไปละหมาดเราจะถามเขาว่าเฮ้ยกินเนื้ออูฐเสียดิเอ้ยก็บอกไม่เสียนี่มาทับชาฟีเขาเอาชาฟีอีแล้วเวลาเรื่องผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ไปอาฮัมบาลีบอกยังไงมันก็ต้องไปเจอมัซฮับหนึ่งซึ่งมันละหมาดใช่ไหมครับคือจะเอายังไงเนี่ยถ้าจะใช้ได้มัซฮับนั้นมันก็จะเสียชาฟีอีนั่นแหละเสียในชาฟีอีถ้าจะได้ในชาฟีอีก็จะเสียอีกอันหนึ่งในมัสอะละเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ได้มันเหมือนเป็นการมีเล่มีเหลี่ยมกับศาสนาว่าจะพอละเรื่องที่จะเอาพอละตรงนี้เนี่ยก็จะเอาสะดวกเอาตรงตามอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิชาการได้พูดว่าคนที่อันนี้ต้องระวังนะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นกับบางคนว่าพยายามถามอาจารย์หลายๆท่านเผื่อว่าเอ้ยเขาจะตอบแล้วมันตรงกับที่เราทำอยู่แล้วก็จะอ้างว่ามีอาจารย์เขาตอบ
ถ้าท่านถามเขาเลยสมมุติว่าเชื่อมั่นในตัวเขาจริงๆไม่มีใครตอบได้ดีไปกว่าตัวเราว่าเราต้องการอะไรถ้าเราเห็นว่าคนนี้อาเลมมานะแล้วเขาตอบมานะก็เอาตามที่เขาตามที่เขาตอบแต่ถ้าเราถามไปเรื่อยๆแสดงว่าเรามีเจตนาเพื่ออะไรครับเพราะคนแรกเนี่ยมันไม่ตรงฉันก็ไม่แสดงว่าท่านต้องการหาช่องเพื่อที่จะให้ตรงกับอารมณ์ของตัวเองซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับถาม10วิตอบ200วิยาวไปนิดนึงมาครับเดือนนะครับถ้าไม่มีก็ใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็มีโอกาสคงจะได้มาพบปะกับพวกเรานะครับก็วนไปเรื่อยๆใช่มั้ยล่ะก็อินชาอัลเลาะห์มีโอกาสคงได้มาเจอกับพวกเราอีกนะครับแล้วก็ส่วนข้างนอกนี่ก็เจอกันอยู่แล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ขอเราได้ประทานเตาฟิกให้กับเราทุกๆคนนะครับแล้วก็ตอบรับการงานของเราในการใช้เวลาในช่วงวันหยุดตรงนี้เนี่ยมารวมตัวกันศึกษาหาความรู้นะครับมาทำกันเอติกาฟมาเรียนรู้กันมาขัดเกลานะครับซีฮะซึ่งกันและกันบอกเตือนซึ่งกันและกันนะครับก็จากลาโดยหลักนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์